ก็สำหรับงานศิลปะที่อยู่ในส่วนเบญจกิตินะครับก็เป็นศิลปะแบบร่วมสมัยเนาะสิ่งที่รู้สึกได้ก็คือธรรมชาติกับศิลปะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเช่นชิ้นงานนี้ครับ House of Silence นะครับก็จริงๆหายากมากนะครับทำรู้สึกว่าแบบมันเป็นส่วนหนึ่งของสวนแล้วก็พอเข้ามาในชิ้นงานตัวนี้ครับชิ้นงานศิลปะตัวนี้ก็สามารถมองศิลปะไม่มองธรรมชาติในรอบๆสวนได้แบบอย่างไม่รู้สึกถึงความแตกแยกระหว่างธรรมชาติกับศิลปะนะครับก็ซึ่งการจัดวางแล้วก็การดีไซน์ทั้งธรรมชาติและศิลปะนะครับสามารถออกแบบและดีไซน์และจัดแสดงร่วมกันได้อย่างดีมากเลยครับ안녕하세요저는태국리포터이현경입니다지금제가나와있는곳은태국방콕의벤자키티공원인데요이곳은코로나기간때리노베이션을하였고작년1월에재오픈을하였습니다현재많은시민들이이곳을찾아서오고있고또주중에는많은회사원들이퇴근을하고난뒤에이곳에서스트레스를푸는그런중요한곳으로여겨지기도합니다주말에는가족단위로많이오셔서또소풍을즐기기도하고또운동을하기도하는그런곳이기도한데요많은시민들이태국방콕의벤자키티공원을이용을해주실것으로생각을하고요또태국친구들뿐만아니라외국인들도많이찾는그런공원이될것같습니다앞으로또이런시민들을위한공원들이많이설립이되어서또환경보호를할수있는그런측면으로도멀리멀리나갈수있는그런방콕시가되었으면좋겠습니다감사합니다